เอาล่ะเมื่อกี้นี้คุณศิวรักษ์นะฮะเรื่องของคนอ้างว่าติดต่อวิญญาณทรงเจ้าคำนี้นะฮะมันพูดกันมานานมากแล้วล่ะครับวิญญาณเนี่ยถามว่ามีไหมมีแน่นอนวิญญาณมีแน่แน่แต่ลุงก็ว่าเปลี่ยนถ้ามันเป็นพลังงานบริสุทธิ์ขอโทษไม่บริสุทธิ์นะครับพลังงานไม่บริสุทธิ์สิ่งนี้มันจะเชื่อมโยงได้โดยจิตนะจิตเนี่ยถ้ามันไม่บริสุทธิ์นะครับบอกให้เลยนะเดี๋ยวมันก็เป็นรูปเดี๋ยวมันก็เป็นนามนะมันทําให้เห็นจริงๆเออแต่ไม่คงที่ก็คือพลังงานของจิตนี่เองครับเมื่อมันยังไม่ถึงขั้นบริสุทธิ์มันก็จะไปเห็นนู่นเห็นสารพัดเห็นผีเห็นเจ้าเห็นอะไรต่างๆนะสารพัดเห็นสัมภวงศ์สีสัมภเวสีเห็นแน่ๆด้วยใช่ไหมครับแต่คนที่เห็นจริงๆชัดๆไม่รู้นะลุงนี่เห็นแน่นอนเอาแต่ก็ไม่เคยเอาพูดนี่มาพูดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมีคนพูดมามากแล้วอย่าไปเติมอย่าไปแต่งหนักๆเข้าโอ้ไม่มีหรอกสุดท้ายลุงออกบอกไม่มีหรอกมีบอกสิมันอยู่ตรงไหนจะไปจัดการให้ดูไหนเงี้ยมันเกิดความจริงเนี่ยมันมีนะมีแต่เอามาให้ใครดูไม่ได้งั้นพูดไปทําไมทีนี้ไม่ต้องพูดดีกว่าส่วนตัวลุงนะไม่พูดดีกว่าถ้าพูดก็บอกว่าไม่มีซะเลยมันจบไม่มีแน่นอนนรกไม่มีแน่นอนสวรรค์ไม่มีแน่ๆใครจะบอกก็มีเอามาดูสิอะไรทำนองเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาพูดแล้วเอามาให้ดูไม่ได้นะพอแล้วล่ะผมว่านะ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 โอเคให้ถือว่าเป็นเรื่องของอดีตกันแล้วกันนะเออผูกพันกันมากี่พันปีแต่พันปีแล้วมันจะได้จบนั้นมันไม่จบเนื่องมากลับหาตัวเราเองนี่ดีกว่ารู้จักตัวเราเองดีที่สุดคือรู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองตรงนี้มันถึงยุคมันนะครับถึงยุคที่จะมาต้องรู้จักตัวเราเองมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นหญิงหรือชายต่างวัยต่างขนาดประมาณนั้นนะครับก็ต้องเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์วิเคราะห์ตัวเองให้ได้แล้วก็จะรู้จะเข้าใจและจะนํามาพลังงานที่ว่านี้มาใช้มาถึงวันนี้นำเอามารักษาตัวเองนะครับพลังงานบริสุทธิ์พลังงานทุกคนมีอยู่แล้วฝึกปรือเข้าไปงับอากาศเข้าไว้ครับมันจะได้เชิมเติมจะรักษาตัวเองป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่ากันป้องกันลุงเนี่ยป้องกันได้แน่นอนขอโทษใช่ทำอะไรลุงไม่ได้หรอกไวรัสโคโรนาโอเคนะลุงครับ